ชิตถามบิ๊กโจ๊กเหมาะสมไหมร้องสอบนายกรัฐมนตรีทั้งที่ตั้งใจทำงานไม่กลั่นแกล้งใครการเมืองวันที่23เมษายน2567 10:52 น.พิชิตเผยให้กำลังใจเศรษฐาหลังถูกบิ๊กโจ๊กยื่นนป.ป.ช.สอบเชื่อไม่หนักใจเหตุไม่ได้กลั่นแกล้งพร้อมติงร้องตรวจสอบเรื่องนี้เหมาะสมไหมเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าวันนี้ต้องให้กำลังใจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้มีสมาธิทำงานตนยังมีความสุขในการทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายไม่อยากคิดอะไรตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ทำงานได้หมดขอให้เกียรติและให้กำลังใจรัฐมนตรีทุกคนที่ยังทำงานอยู่ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าการปรับคณะรัฐมนตรีทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่ารอให้นายกรัฐมนตรีพูดดีกว่าเพราะเป็นอำนาจของท่านส่วนที่ต้องให้กำลังใจเพราะเกิดแรงกระเพื่อมใช่หรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าเรื่องการให้กำลังใจไม่เกี่ยวกับแรงกระเพื่อมหรือการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ให้กำลังใจในการทำงานมากกว่าเพราะนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานหรือมีข่าวอะไรที่อาจเกิดผลกระทบกับท่านกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบเรื่องนี้ท่านเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินท่านไม่มีเวลาคิดที่จะไปกลั่นแกล้งใครเมื่อถามว่าเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องกังวลหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าคงตอบแทนท่านไม่ได้แต่ส่วนตัวมองว่าเหตุมันมาจากไหนก็อยู่ตรงนั้นเมื่อถามว่าจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อไปชี้แจงกับปปช.หรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าให้เป็นหน้าที่ของปปช.เราไม่ไปก้าวล่วงซึ่งนายกรัฐมนตรีบริสุทธิ์อยู่แล้วเรื่องคดีอาญาท่านไม่ได้แกล้งถามว่ามีเหตุผลหรือแรงจูงใจอะไรที่นายกรัฐมนตรีจะไปกลั่นแกล้งใครแต่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่เราต้องดูพฤติกรรมในหลายเรื่องส่วนที่มีอดีตตำรวจให้ความเห็นว่าหากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่พอใจการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจให้ไปร้องปปช.นั้นตนเห็นว่าเรื่องนี้มันนานมาแล้วอยากให้ช่วยกันพิจารณาปัจจุบันนี้ปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นมากเช่นยาเสพติดอาชญากรรมตนคิดว่านายกรัฐมนตรีคิดเรื่องพวกนี้มากกว่าท่านไม่ยึดติดเรื่องตัวบุคคลเอาเรื่องงานเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาเมื่อถามว่าทนายของฝั่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ค่อนข้างมีชื่อเสียงกังวลหรือไม่หากในอนาคตจะต้องไปต่อสู้คดีกันนายพิชิตกล่าวว่าอย่าไปคิดอะไรมากสุภาษิตกฎหมายบอกว่าไปศาลก็ไปด้วยความสุจริตและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีก็ยังไม่คิดเรื่องนี้ท่านคิดแต่จะบริหารประเทศอย่างไรให้ราบรื่นทำตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาทุกอย่างวัดกันที่วัคซีนการทำงานและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้หนักใจเพราะไม่ได้คิดแกล้งใครเมื่อถามว่าจากประสบการณ์ต่อสู้คดีดูคำร้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วมีอะไรน่าหนักใจหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าไม่ขอวิจารณ์ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเราต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมการใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมถือเป็นเรื่องดีแต่ต้องพิจารณาด้วยว่าความเหมาะสมที่จะมากล่าวหานายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมหรือไม่เมื่อถามย้ำว่ามองอย่างไรที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มาร้องเรียนนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้นายพิชิตกล่าวว่าตนคงไปตอบแทนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ได้ส่วนที่มีมองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์โดนกระทำฝ่ายเดียวจึงไปร้องเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องนั้นให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตอบเองดีกว่า
MMA อิหร่านเตะก้นริงเกิลแพ้ยกแรกลอบกัดคู่ชกสุดท้ายแบนตลอดชีวิตกีฬา23เมษายน2567ถึง11นาฬิกา56นาทีอาลีเฮบาตีนักสู้ MMA ชาวอิหร่านอุตริเตะก้นสาวริงเกิลแถมยังก่อเหตุวุ่นวายหลังโดนน็อกยกแรกสุดท้ายโดนแบนตลอดชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นในการแข่งขัน Hard Fight Championshipที่มอสโกประเทศรัสเซียคู่ระหว่างอาคาดีโอซีปิยานกับเฮบาตีช่วงก่อนเริ่มเกมมาเรียริงเกิลขึ้นมาชูป้ายก่อนเริ่มชกแต่จู่เฮบาตีกลับเตะเข้าที่ก้นของเธอทำเอาสาวสวยถึงกับยั่วและปรีจะเอาเรื่องแต่กรรมการห้ามเสียก่อนอย่างไรก็ตามความห้าวของไอ้หนุ่มอิหร่านก็จบลงแค่30วินาทีในยกแรกแถมหลังพ่ายหมดรูปยังหัวร้อนไม่เลิกวิ่งเข้าไปต่อยโอซิปิยานจากด้านหลังจนเกิดเหตุชุลมุนและโดนผู้ชมรุมทำร้ายเนื่องจากไม่พอใจการกระทำบนเวทีซึ่งภายหลังฮาร์ดไฟท์แชมเปี้ยนตัดสินแบนนักสู้อิหร่านตลอดชีวิตริบค่าตัวเพื่อส่งมอบให้มาเรียเป็นการลงโทษหลังคิดได้เฮบาตีออกมาโพสต์ว่าสวัสดีทุกคนผมขอโทษที่ทำไม่ดีกับมาเรียผมแค่อยากให้เกมเริ่มขึ้นเร็วๆเท่านั้นผมทำเรื่องแย่ๆออกไปผมอยากขอโทษต่อเธอต่อสามีของเธอผมเคารพเพศหญิงเสมอเธอแค่ทำงานของเธอชัยปัตรถูกทาบนั่งรัฐมนตรีจิรายุเสียบโฆษกรัฐบาลแทนยันนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณการเมืองวันที่23เมษายน2567 15นาฬิกา18นาทีหมอชัยปัดถูกทาบนั่งรัฐมนตรีโอดกองเชียร์ไม่เยอะชี้ไม่ทราบจิรายุเสียบนั่งโทรของรัฐบาลแทนยันนายกรัฐมนตรีไม่ส่งสัญญาณอะไรโยนประชาชนตัดสินผลงานเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีกระแสข่าวถูกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าตนไม่เห็นกระแสข่าวไม่มีเพราะตนกองเชียร์ไม่เยอะส่วนกระแสข่าวว่านายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมจะมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนั้นนายชัยกล่าวว่าตนไม่รู้ตนไม่ทราบจริงๆเป็นเพียงแต่ในข่าวแต่เข้าใจว่าพอมีข่าวกองเชียร์ท่านเยอะก็อยากให้ท่านมาและนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรเมื่อถามว่ามีการนำเรื่องไปผนวกกับการโพสต์เฟซบุ๊กในทำนองตัดพ้อนายชัยกล่าวว่าสิ่งนั้นห้ามไม่ได้อยู่แล้วสุดแท้แต่คนจะคิดโดยเฉพาะในทวิตเตอร์เขาคงอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่อยากให้ตนทำหน้าที่ต่อก็เยอะแยะยืนยันว่าไม่ท้อใจและยังสนุกเมื่อถามว่ามองว่ากระแสข่าวการเปลี่ยนตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายชัยกล่าวว่าตนไม่ได้คิดถึงว่าใครอยู่เบื้องหลังไม่ได้เก็บไปคิดอะไรเมื่อถามว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้บอกอะไรหรือไม่นายชัยยืนยันว่าไม่มีแต่คุยเรื่องงานกันไม่เคยมาเตาะเรื่องนี้ไม่มีแม้กระทั่งภาษากายหรือภาษาท่าทางเมื่อถามว่ามีการประเมินการทำหน้าที่โฆษกของตัวเองอย่างไรนายชัยกล่าวว่าไม่กล้าประเมินขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนเป็นผู้ประเมินตนพูดได้แต่เพียงว่ายังทำงานแล้วสนุกประเมินตัวเองไม่ได้